ตรียมเปิดตัวโปโก450เร็วๆนี้ใช้ชิปไฮโร่ A22 ให้จอ 6.52 นิ้วพร้อมแบต 5,000 มิลลิแอมป์ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวโปโก F Series และ M Series ไปแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กรุ่นใหม่จากทางโปโกในตระกูล C Series อย่างโปโก450ว่าอาจจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับโดยคาดว่าโปโก450จะมีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง 6.52 นิ้วผมชัดระดับ HD Plus ใช้ชิป MediaTek Helio A22 ให้กล้องหลังความเร็ว8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเร็ว2ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนในมือด้านหลังของตัวเครื่องให้แบตเตอรี่ไว้ที่ 5,000 มิลลิแอมป์แต่ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันจากทางโปโกนะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fastเพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ